ยอสวัสดีครับทุกท่านอยู่กับผมซาตานซาดิสติกวันนี้เรากลับพบในเกม Clash of Clans นะครับคลิปนี้ผมจะมาทดสอบจับเบก้าสู้กับบาร์บาเดียนคิงยินดีต้อนรับสู่เซิร์ฟทดลองนะครับอันนี้ก็คือบ้าน11แบบมินิของผมเห็นแล้วอย่าตกใจนะครับอันนี้เป็นเซิร์ฟทดลองสิ่งที่ทำให้เรื่องพิเรนแล้วก็ไร้สาระเป็นเรื่องจริงผมจะจับเบก้าสู้กับบาร์บาเดียนคิงนะครับอยู่นี่เลยผู้โชคดีของเราตรงนี้นะครับเลเวล1คือผมจะไม่ได้ทดสอบสุ่ม4สุ่ม5นะครับผมจะทดสอบแบบว่าเอาเบก้าเลเวล1สู้กับคิงเลเวล1นะครับถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแพ้ผมก็จะอัปเกรดให้สูสีและก็ชนะนะครับพอชนะเสร็จผมก็จะอัปเกรดอีกฝั่งนึงก็คือเหมือนกับว่าเอาให้มันสู้กันไปเรื่อยสู้กันไปเรื่อยสู้กันไปเรื่อยครับชนะไปเรื่อยชนะไปเรื่อยชนะไปเรื่อยจนกว่าจะถึงจุดสุดท้ายนะครับตันว่าใครเก่งกว่ากันก็นี่แหละครับแต่พิเศษกว่านั้นคือไม่ได้มีแค่เบก้าธรรมดาครับมีเบก้าแล้วก็ซุปเปอร์เบก้าที่อยู่บ้านกลางคืนด้วยข้ามมาบ้านกลางวันเพื่อสู้โดยเฉพาะนะครับโอเคเคยสงสัยไหมครับว่าเบก้า2ตัวเนี้ยต่างกันตรงไหนครับเบก้าธรรมดากับซุปเปอร์เบก้าเรามาดูก่อนเลยนี่คือเบก้าธรรมดานะครับเลเวล1พลังโจมตี240นะครับเลือด 2,800 อย่างอื่นเราไม่ต้องดูนะครับเรามาดูที่ซุปเปอร์เบก้ากันโจมตี200เลือด 3,000 นะครับก็คือเบก้าธรรมดาจะตีแรงกว่าแต่เลือดน้อยกว่านะครับส่วนซุปเปอร์เบก้าก็คือตีเบากว่าแต่เลือดมากกว่าต่างกันแค่นี้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปทดสอบกันผมจะเริ่มด้วยเบก้าก่อนครับผมสร้างไว้กี่ตัวละ43ตัวนะครับรู้สึกว่าแคมป์ในเซิร์ฟจริงนี่มันสร้างได้แค่20กว่าตัวเองผมสร้างมาตั้ง80กว่าตัวโอเคครับเรามาทดสอบก่อนเลย Round 1มาแล้วอันนี้ก็คือผมจะเอาเบก้าธรรมดาก่อนครับอยู่ที่ซุปเปอร์เบก้าคิงเลเวล1กับเบก้าเลเวล1นะครับดูใกล้เลยตีกันแล้วครับอู้วอู้วโอ้โห4ทีไม่เกินเรียบร้อยครับคิงเละแล้วก็คือเบก้าเลเวล1สามารถฆ่าคิงได้อย่างสบายเลยนะครับเร็วมากโอเคนะครับคิงไม่มีสิทธิ์ชนะเลยในเมื่อคิงแพ้แบบนี้อัปเกรดคิงดีกว่านะครับผมลองอัพเป็นเลเวลอะไรดีอันนี้เลเวล2นะครับเลเวล5เลยแล้วกันสามารถใช้ท่าไม่ตายได้ครั้งแรกนะครับ4แล้วต่อมาครับ5โอเคตอนนี้คิงเป็นเลเวล5นะครับเราจะมาตีอีกทีนึง Round 2ขึ้นชื่อเลยว่าเบก้าเนี่ยเป็นพวกฆ่าฮีโร่อ่ะตัวมาครับปุ๊บอีกทีโอ้โหก็ยังไหวอยู่เบก้าตีคิงจาก4ทีเป็น5ทีเพิ่มมาอีกทีนึงคือคิงยังสู้เบก้าเลเวล1ไม่ได้นี่คือเลเวล5แล้วนะเอาเป็นว่าเบก้าชนะไป2แต้มแล้วนะครับมาคิงผมนี่เลเวล5แล้วเพิ่มอีกสัก5เลเวลดีกว่าเราเพิ่มทีละเลเวลดูมันจะนานเกินไปคือเพิ่มแบบว่าได้อัลติเมทได้อัลติเมทอัปเกรดอัลติเมทแบบนี้เลยนะครับเพราะคิงอัปเกรดทีนึงเพิ่มเลือดก็ทนป้อมได้แค่ทีเดียวเองมาเลเวล6แล้วนะครับเร่งความเร็วไปเลยเลเวล7ครับเลเวล8อ่ะมาครับเลเวล9เรียบร้อยครับเลเวล10 Round 3มาแล้วนะครับเบก้าเลเวล1กับคิงเลเวล10นะครับตอนนี้เบก้าได้2แต้มแล้วเรามาดูกันชัดๆเลยไหวไหมครับปึ้มฟาเข้าไปอีกท่าทางจะไม่ไหวอยู่นะคิงยังไม่ไหวอยู่3ทีครึ่งหล่อแล้ว5ทีจะ5ทีเหมือนเดิมก็ยังเป็น5ทีเหมือนเดิมโอ้โหเบก้าเลเวล1ฆ่าคิงเลเวล10ได้ครับตอนนี้เบก้าได้ไปแล้ว3แต้มนะครับคิงยังไม่ชนะเลยก่อนที่นะครับโอ้นี่เบก้าเลเวล1นะครับเนี่ยผมอัพคิงต่อดีกว่าอันนี้เลเวล10แล้วนะครับ15 11แล้วครับ11 12 13 14 15มาครับอันนี้เป็นยกที่4นะครับ Round 4มาครับ Destroyฟาดเข้าไปฟาดเข้าไปโอ้โหยังไหวอยู่ยังไหวอยู่3ที4ที5ที6ทีเบก้าเสียไปแล้วครึ่งหลอดครับแต่คิงก็ยังแพ้อยู่อันนี้คือยกที่4เบก้าก็ยังชนะอยู่นะครับคิงยังไม่ได้แต้มเลยนี่แหละครับอัปเกรดอีกอันนี้เลเวล15ใช่มั้ยอันนี้เลเวล20แล้วนะครับต่อมา16 17อ่ะ18แล้วครับ19 20มาเลยมา destroy ปึ้มเข้าไปทุบเข้าไปโอ้โหหลายทีแล้วจาก6ทีจะกลายเป็น7หรือ8ทีหรือเปล่า4 5 6เพิ่มเป็น7ครับเบก้าเลือดแดงแล้ว
แต่เพกาก็ยังชนะอยู่ครับคิงยังไม่ได้แต้มเลยนะครับสรุปยกที่5เพกาก็ยังชนะอยู่นะครับโอเคอัพอีก5เลเวลมานี่ครับ21 22อ่ะ23 24แล้วครับ25ยกที่6ตีเข้าไปไหวมั้ย25กับเพกาแล้วก็1ครับเพกายังไม่ได้อัปเกรดเลยฟาดไป3ที4ที5ที6ที7ทีโอ้ยังรอดอยู่แม็กคิงยังสู้ไม่ได้เลยครับสรุปก็คือยังนะครับอันนี้คือเลเวล25แล้วกับเพกาเลเวล1นะครับผมอัปเกรดเป็น30เลยแล้วกันมานะครับ26 27 28 29แล้วครับแล้วก็30ครับก็เซิร์ฟทดลองเลเวลของฮีโร่ตันที่45จะเซิร์ฟจริงแต่ตันที่50นะครับโอเค30แล้วเพกาจะตายไหมครับนี่คือเพกาเลเวล1พอเพกาไม่รอดผมก็จะอัปเกรดเพกาเป็นเลเวล2นะครับโอเคมา Destroy ทุบเข้าไปโอ้โหเริ่มเห็นผลละ2ที3ที4ทีครึ่งหลอดละ5ที6ที7 7แล้ว8 7แล้วก็8เฮ้ยรอดเพกาแพ้แล้วตอนนี้คิงได้ไป1แล้วนะครับสรุปดังนี้ก็คือคิงสามารถสู้เพกาได้ตอนเลเวล30นะครับเพกาเลเวล1โอ้โหเพกาเนี่ยแม่งโคตรฆ่าฮีโร่เลยก็นี่ครับคิงได้ไปแล้ว1แต้มในเมื่อเพกาแพ้ก็อัปเกรดเพกาครับมาเลยเพกาอยู่นี่นะครับใช้ละเวลา8วันใครจะไปรอวะเอาไปเลยเลเวล2นะครับอ่ะตอนนี้เลเวล2ผมใช้เพกาเลเวล2สู้กับคิงเลเวล30ตรงนี้นะครับเพกาเลเวล2กับคิงเลเวล30นะครับตอนนี้เพกาได้หลายแต้มเลยคิงเพิ่งได้ไป1ซึ่งผมจำไม่ได้นะครับเพกาได้กี่แต้มมาเอาไปเลยฟาดตีเนี่ย1ที2ที3ที4ทีนะครับครึ่งหลอดละ5 6 7 7โอ้โห8เพการอดครับเพการอดเหลือติดเดียวเท่านั้นงั้นผมลองอัปเกรดคิงดีกว่าสุดท้ายก็คือคิงยังได้ที่1แต้มอยู่โอ้โหแล้ว30เลยนะถึงจะฆ่าเพกาแล้วก็1ได้แม่งความยุติธรรมมันอยู่ตรงไหนผมลองอัปเกรดสัก2แล้วด้วยได้มั้ยเอาประมาณ32มาคิงจะชนะมั้ย32นะครับจะไหวมั้ย Destroy ฟาดเข้าไปคิงต้องชนะนะครับถ้าคิงชนะผมถึงจะอัปเกรดแบกก้าต่อมาครับอู้ฮู้ฮู้8ทีโอ้ไม่ไหวคิงเพิ่มมา2เลเวลก็ยังไม่ไหวผมต้องเพิ่มอีก2เลเวลดูก็นี่แหละครับแบกก้าแม่งนักฆ่าฮีโร่ชั้นดีเลยเมื่อกี้เกือบไปแล้วผมต้องเพิ่มอีก2เลเวลก็ได้โอเคเพกาเลเวล2นะครับกับคิงเลเวล34คิงเพิ่งได้ไปไม่กี่แต้มเองมาแล้วครับ Destroy หัวถ้าเพกาต้องตายนะแล้วคิงจะได้แต้มที่2นะครับผมถึงจะอัปเกรดเพกาต่อนี่นะครับแต่นี่คือคิง30กว่าแล้วนะครับเพกาเพิ่งมาเลเวล2เองหูยังไหวเพกาเหลือเลือดอีกติดนึงโอ้โหคิงยังไม่ได้แต้มผมอัพเป็น35ดูดีกว่านะครับอัพคิงเป็น35นี่เลยนะครับเรียบร้อยตอนนี้ครับจะไหวหรือเปล่าขึ้นมาตอนนี้มีไม้ตายแล้วนะคืออ่ะปล่อยมาครับ Destroy ฟาดเข้าไปเลือดเยอะอยู่นะผมว่าเพกาไม่น่ารอดนะนี่คือเพกาเลเวล2นะครับกับคิง35มันตันที่50นะแต่มันเกินมาไกลมากโอ้ไม่ไหวจริงๆโอ้เลือดเหลือประมาณ1ใน3เลยคือคิงชนะแล้วนะครับเลเวล35สามารถสู้กับเพกาเลเวล2ได้ก็นี่แหละแต่เพกายังไงก็แต้มเยอะกว่านะครับมาเพกาแพ้แล้วก็อัปเกรดนะครับมาเพกาเพิ่มเลือด400พลังโจมตีอีก40นะครับก็จะเป็น310เลือดประมาณ
3,500 โอ้โหคิงเท่าไหร่เราเทียบกับคิงดู310เลือดก็ประมาณ 3,500 อันนี้ก็คือเกือบ 4,000 พลังโจมตีเปก้ายังไงก็มากกว่านะครับโอเคมาผมอัปเกรดเปก้าหรือยังเลเวล3ครับกดเลยเร่งเลยครับใครจะไปรอเรียบร้อยครับตอนนี้เปก้าเลเวล3สู้กับคิง35 Destroy เริ่มเป็นสีดำแล้วเป็นสีดำแล้วครับโหดขึ้นอีกฟาดเข้าไปฟาดเข้าไปเฮ้ยไหวอยู่ไหวอยู่ไหวอยู่ครึ่งหลอดแล้วครึ่งหลอดแล้วนี่นะครับต่างคนต่างฟันแดงนะครับอีกทีนึงอีกทีนึงคิงยังรอดอยู่คิงยังรอดอยู่ไม่รอดแล้วเฟก้าเลเวล3สามารถคิกฆ่าคิง35ได้ก็นี่แหละครับเอาที่ผ่านมาเฟก้าได้แต้มกระจุยอะไรคิงนี่ได้ 2-3 แต้มเองนะครับเฟก้าเริ่มเปลี่ยนเป็นสีดำแล้วนะครับโหดมากโอเคแล้วอัปเกรดมาสัก2เลเวลได้ไหมหรือ3เลเวลโอเค2เลเวลก่อนแล้วกันเพิ่มมา2เลเวลจะไหวไหมทันไหมครับแต่คิงมันตีเร็วกว่าเปก้าตีแรงกว่านะครับเลือดพอๆกันเปก้านี่ได้ 3,500 คิงประมาณ 4,000 เฮ้ยไหวปะเนี่ยฟาดอีกทีไม่ไหวยังไม่ไหวนะครับโอเคตอนนี้ก็คือคิงยังแพ้อยู่นะครับ37แล้วอันนี้เปก้าเพิ่งเลเวล3เองหน้าตันที่5หรือ6นะครับมาเพิ่มอีกสัก2เลเวล2เลเวลครับทีละ2เลเวลมาอันนี้ทีละตัวนะคิดสภาพเขาปล่อยรวดเดียวดิคิงโดนลุมยำนะครับลุมกระทืบเละเลยครึ่งหล่อแล้วครึ่งหล่อแล้วเฮ้ยเจ้าเจ้าอยู่นะยังเจ้าอยู่ยังเจ้าอยู่ไหวไหม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 อีกทีนึงไม่ทันคิงก็ยังไม่ทันครับโอ้โหเป็กค่าก็ยังชนะอยู่อันนี้คือ39แล้วนะครับโอเคคิง39ละครับผมอัพไปเป็น40ละอ่ะ40มา40ครับเจอกัน destroy ฟาดเข้าไปคิงจะฟาดเปก้าได้2ทีก่อนที่เปก้าจะฟาดคืนอีกทีนึงมาแล้วครับเฮ้ยสูสีอยู่สูสีอยู่แดงแล้วแดงแล้วคิงเริ่มแดงครับไหวมั้ยไหวมั้ยโอ้ไม่ไหวคิง40สู้เปก้าแล้ว3ไม่ได้นี่แหละครับคิง40ยังสู้เปก้าเลเวล3ไม่ได้ผมอัพอีก2เลเวลดูนะครับโอเคอันนี้คือคิง42แล้ว42นะครับกับเปก้าเลเวล3ฟาดเข้าไปครับไหวไหมเหมือนจะไหวนะไหวหรือเปล่าครึ่งหลอดแล้วครึ่งหลอดแล้วครึ่งหลอดทั้งคู่นะครับคิงความเร็วนำอยู่หน่อยนะครับนั่นแหละแต่ความแรงเอ้ยได้อยู่คิง42สู้เปก้าได้นะแต่ตัวเองจะเหลือเลือดติดเดียวประมาณ1ใน8เลยก็นี่แหละนะครับเรียบร้อยโอเคครับในเมื่อเปก้าแพ้ใช่มั้ยครับก็อัปเกรดเปก้านะครับมาเป็นเลเวล4แล้วนะครับเสร็จเรียบร้อยโอเคเรามาดูกันว่าเปก้าตอนนี้เลือดเท่าไหร่ละเปก้าเลเวล4ครับโจมตี360เลือด 4,000 โอ้โหนี่ก็คือเกือบเท่าคิงแล้วนะครับมาเปก้าเลเวล4ในเมื่อเรารู้อยู่แล้วนะครับค่าอัปเกรดอย่างนี้คิงก็สู้ไม่ได้ผมอัพไปเป็น45เลยแล้วกันตันแล้วนะครับอันนี้เซิร์ฟทดสอบมันตันที่45เรามาดูเลยนะครับมาแล้วเปก้าเลเวล4ครับกับคิงเลเวล45มาแล้วครับ Destroy ฟาดแบบเปิดก่อนเลยเปิดก่อนได้เปรียบเปิดก่อนได้เปรียบนี่อย่าลืมนะครับยังไม่ได้ใช้ยาฮิลยาม่วงหรืออะไรเลยไหวไหมไหวไหมไหวไหมฟาดฟาดโอ้โหเปก้าสู้ได้นะครับอันนี้ก็คือสูสีอะไรเลเวล4กับคิงเลเวล45นะครับสรุปก็คือเปก้าชนะนะครับทั้งที่ยังไม่ได้อัปเกรดตันเลยดูดิถ้าผมอัปเกรดตันนี่โอ้โหอีกกี่เลเวลอีก2เลเวลนะครับคิงนี่เล็กเป็นขี้เลยในเมื่อมันก็รู้ผลอยู่แล้วนะครับว่าคิงแพ้ผมอัปเกรดไปก้าตันเลยแล้วกันนะครับเลเวล5เลเวล6ครับโอเคเร่งความเร็วเร่งความเร็วโอเคเปก้าเลเวล6กับคิงเลเวล45ตันครับเรามาดูกันว่าเปก้าตีกี่ทีเหลือตั้ง27ตัวเลเวล6นะครับไฟลุกเลยคิงมึงเตรียมตัวเรืองแสงครับ Destroy ฟาดไป3ทีไอ้2ที3ที4ที
5ที6ทีนะครับ6ทีเท่านั้นครับเปก้าเหลือลืดน้อยกว่าครึ่งติดหนึ่งก็คือบอกได้เลยว่าเปก้านี่คือคนค่ายตัวค่ายฮีโร่ที่ดีมากๆนะครับเราทดสอบค่าคิงไปแล้วนะครับควีนกับแกนวาเดนไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับนี่ก็คือเปก้านะครับเรามาดูซุปเปอร์เปก้าดีกว่านะครับแต่ผมจะให้ไอ้คิงนะครับโดนระเบิดของซุปเปอร์เปก้าดูมันต่างขนาดไหนฟาดเข้าไปมันไม่ตีแรงขึ้นเลยก็นี่เลยครับลุ่มไหวไหมลุ่มไหวไหมผมจะตายปั๊บผมต้องปล่อยข้างหลังมันเลยนั่นแหละปล่อยระเบิดให้โดนระเบิดให้โดนระเบิดให้โดนดูโดนระเบิดบึ้มติดเดียวเองเขาโดนระเบิดไหวอยู่นะฟาดเข้าไปก็นี่แหละสุดท้ายก็รอดแล้วนะครับผมรู้แล้วครับว่าทำไมซูเปอร์เปก้าไม่มีเลเวล4ครับผมในบ้านกลางคืนผมจำไม่ได้ว่าซูเปอร์เปก้าตันที่เลเวลเท่าไหร่นะครับแต่ผมอัปเกรดมันไม่เพิ่มแล้วอันนี้น่าจะเป็นสูงสุดนะครับในแพทนี้ของเซิร์ฟทดลองก็นี่นะครับสรุปเลยครับเปก้าโหดมากๆนะครับฆ่าคิงฆ่าควีนฆ่าแกนวาเดนได้แน่นอนนะครับคลิปหน้านี่ผมลองเอาเปก้าไปสู้กับอะไรดีแต่ผมที่แน่ๆนะครับอยากมีอะไรอยากจะบอกก็คือเราดูในช็อปนะครับอาร์มี่ไม่ใช่เลยดิเฟนส์ครับเพื่อป้องกันทุกป้อมสามารถสร้างซ้ำกันได้ 1,000 อันนะครับก็คือผมอาจจะเอามินเนี่ยนสัก 1,000 ตัวมาสู้กับสาวลาวาสัก10อันแบบเป้าหมายหลายเป้าหมายนะครับไม่ได้เป้าหมายเดียวแล้วดูว่าจะไหวหรือเปล่าแล้วก็อัปเกรดเลเวลของมินเนี่ยนแล้วก็เสาลาวาอีกทีนะครับก็นี่นะครับสรุปได้ดังนี้ก็คือคิงเลเวล45ผมเดาว่า50ก็สู้ไม่ได้อยู่ดีนะครับเปก้านี่คือนักฆ่าชั้นยอดเลยตามชื่อมันเลยนะครับคิดอะไรอยู่ก็ทิ้งไว้ในคอมเมนต์ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์แชร์แล้วก็ Subscribe อย่าลืมกดปุ่มรูปกระดิ่งด้านบนเพื่อเปิดการแจ้งเตือนลงคลิปด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ